สาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่งสิพายแกงหน่อไม้ถุงเนาะค่ะเป็นหน่อไม้ที่เฮาวิธีการถนอมอาหารนะคะเฮาบรรจุถุงไว้กินข้ามปีเนาะค่ะเนาะโดยที่หน่อไม้เฮาเฮ็ดโดยที่มันบ่เน่าเนาะค่ะจ้าถ้าเน่ามันก็สิเป็นน้ําขุ่นๆเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้น้ํามันยังใสอยู่ค่ะเวลาเฮาหนึ่งเฮาก็ต้องสังเกตเนาะค่ะใส่เวลาหนึ่งเป็นประมาณชั่วโมงครึ่งเลยค่ะหนึ่งจังหวะว่าน้ํามันใสๆเนาะค่ะมันจะถึงบนเน่าเนาะจ้าเนาะเขากำมัดปากบรรจุปากไว้เพื่อที่จะบ่ให้อากาศเข้าเนาะจ้าอันนี้คือเกิดเขาก็เก็บไว้กินข้ามปีแล้วจ้าเขาก็จะได้น้ำมาซุปมาแกงกินกับส้มตำก็ได้ค่ะมื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่ง15แกงนะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเขาก็ต้องไปเคี่ยนน้ำไม้ก่อนเนาะค่ะเนาะไปต้มอีกเทื่อนึงให้มันจืดก่อนจ้าจ้าอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ที่เฮาสิได้นํามาเคียนมาแกงเนาะจ้าอันนี้ก็คือเอาออกจากถุงเลยเด้อค่ะจ้าหน่อไม้บ่เสียเด้อค่ะหน่อไม้บ่เน่าบ่เสียเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะจ้าจ้าจากหลังจากนี้เฮาก็สิได้นําไปทําความสะอาดเนาะค่ะล้างน้ําแล้วเฮาก็จ้าอันนี้ก็เป็นหน่อไม้เนาะค่ะหน่อไม้ที่เคี่ยนแล้วเนาะจ้าเนาะเฮาก็สิได้น้ําไปต้มเนาะจ้าต้มให้มันจืดจักหน่อยเนาะค่ะจ้าเมื่อเฮาต้มหน่อไม้เคี่ยนแล้วเนาะจ้าเนาะเฮาต้มจืดแล้วนี่เฮาก็ต้มทางด้านอย่านางเนาะจ้าต้มทางด้านอย่านางแล้วเฮาก็สิได้ปรุงรสเนาะจ้าหม้อเดือดแล้วปรุงรสด้วยพริกเนาะจ้าพริกฟอนเนาะค่ะมีพริกมีผงนัวเนาะค่ะมีน้ำปลาเนาะจ้าที่เขาจะได้ปรุงรสนี่ค่ะจะใส่น้ำปลาเนาะจ้าใส่ปลาเนาะจ้าเนาะเพื่อความแซ่บความนัวจ้าตอนนี้น้องไม้เขาก็เดือดแล้วเนาะค่ะเนาะเขาปรุงรสต่างๆลงไปแล้วเป็นปลาพริกเกลือนะจ้าเขาก็สิได้ใส่ผักเนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นผักตำลิ้นเนาะค่ะที่เก็บได้ทั่วไปเนาะจ้าตามหัวเขาเนาะจ้าตบท้ายค่ะนางเอกของงานเนาะจ้าผักคะจ้าความแซ่บความร้อนที่ตรงนี้จ้าจ้าอันนี้ก็เป็นแกงหน่อไม้ถุงนะคะสาวอีสานบ้านทุ่งก็เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วจ้าที่แกงหน่อไม้เขาเก็บได้กินข้ามฤดูกาลได้ข้ามปีแล้วจ้าจ้านี่ก็เป็นแกงหน่อไม้สูตรสาวอีสานบ้านทุ่งจ้าเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วจ้า